สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักเรียนขอลาป่วยส่งรูปใส่สายน้ำเกลือมาให้เลยลองเอารูปไปค้นดูอย่าคิดนะว่ารู้ไม่ทันสมัยก่อนหากนักเรียนป่วยอาจจะหยุดเรียนไปเลยแล้วกว่าที่ครูจะรู้ก็อาจจะเป็นตอนที่ถามถ่ายกับผู้ปกครองหรือตอนที่ไปเยี่ยมนักเรียนที่โรงพยาบาลแต่สมัยนี้ครูและนักเรียนต่างมีไลน์ของกันและกันการจะลาป่วยลากิจขาดเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายแค่แจ้งครูให้รับทราบทันก็พอแล้วแต่ล่าสุดได้มีคุณครูผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้เผยแชทของนักเรียนคนหนึ่งที่มาขอลาป่วยในตอนแรกครูเข้าใจว่านักเรียนเป็นไข้หวัดใหญ่เพราะส่งรูปใส่สายน้ำเกลือมาซึ่งนักเรียนก็บอกว่าตนเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่อาเจียนเป็นเลือดจึงมาโรงพยาบาลให้หมอให้น้ำเกลือครูก็เลยอวยพรมาขอให้นักเรียนหายเร็วๆและขอใบรับรองแพทย์มาด้วยเผื่อว่าต้องใช้เวลาในการรักษาครูจะได้แนบใบรับรองแพทย์ในระบบให้แต่สักพักครูเกิดเอะใจหรือไม่อย่างไรเลยเอาภาพที่นักเรียนส่งมาให้ไปค้นหาและปรากฏว่าครูก็เจอเต็มตาว่าภาพนั้นเป็นภาพที่เอามาจากอินเทอร์เน็ตโป๊ะแตกเต็มเลยนะนักเรียนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทางคุณครูก็ไม่ว่าอะไรบางคนก็แซวใหญ่ว่าก่อนที่นักเรียนจะทำแบบนี้ครูก็เคยทำมาก่อนอย่าหาว่ารู้ไม่ทันซึ่งเรื่องนี้จะว่าซีเรียสก็ใช่ไม่ซีเรียสก็ไม่เชิงแต่ทีหลังถ้าจะลาไม่ควรมาโกหกกันแบบนี้นะนักเรียนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก.com ขอบคุณครับ